คุณความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวคือพ่อลุงและไอ้ที่เถียงจะไม่ให้ใช่พ่อลุงอ่ะเถียงยังไงมันก็หาความจริงไม่เจอมันก็ไม่มีทางที่จะแต่ความที่มันจะหาข้อสรุปได้ก็ผมบอกว่าเหรียญเนี้ยถามว่าเป็นพ่อลุงเพราะอะไรอ่ะมันง่ายอยู่แล้วแต่พอจะไม่ให้เป็นพ่อลุงเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่ความจริงมันก็หาที่ลงไม่ได้อยู่แล้วก็มาถึงตอนนี้ไงมีใครขายถูกบ้างล่ะมีใครบอกไม่ใช่พ่อลุงมาระบอกผมหน่อยสิจริงๆอ่ะเขาเขียนไว้หมดแล้วเขาเขียนไว้หมดแล้วแค่คนเล่นพระอ่านไม่ออกแต่ตอนนี้คนหัดมาอ่านขอมกันเยอะแล้วเห็นป่ะแล้วดูนี่อธิการลุงติดสโลถ่ายเมื่อ2467ปั๊มยันจากวัดแล้วแจกปี35ก็อย่างนี้ก็วัดก็เอาไม่ได้เอาลุงเพราะลุงมาแจกอะดิไอคนที่เถียงอ่ะคุณไม่เคยออกไปหาหลักฐานไงใครบอกว่ารูปนี่ไม่ใช่พระลุงแล้วคุณดูดิแล้ววัดเอารูปใครมาแจกอ่ะรูปนี้ออกจากวัดแต่พอที่ยันปั๊มจากวัดเห็นป่ะปั๊มหมายเลขด้วยนี่แต่ที่โดนใจที่สุดแน่นอนครับคงไม่พ้นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือกูห้วยเสือครับนี่ที่เป็นเนื้อนะฮะชินก็มีน้อยกว่าเนื้อดินครับนี่ได้เหรียญหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรก2469แท้แท้ขอบคุณครับพี่มนูอาสายังไงก็ลงโชว์กันในกลุ่มแฟนคลับสันขวานได้นี่เลยนะครับนี่เหรียญนี้เป็นองค์ที่ลงหน้าปกหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดด้วยเป็นองค์ที่ลงหน้าปกหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดด้วยนี่นี่ครับก็คือองค์ที่ผมคัดเลือกเป็นหน้าปกหนังสือเล่มที่กำลังจะออกนะก็ถือว่าเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญช็อควงการที่สุดใช่ภาคเกษตรรายงานตัวครับขอบคุณครับน่าจะเป็นเหรียญที่ช็อควงการที่สุดนะครับด้วยความที่ว่าเหรียญหลวงพ่อลุ่ง2484เหรียญเป็นล้านใช่นะครับด้วยที่ว่าเหรียญหลวงพ่อลุ่ง2484เหรียญเป็นล้านแต่ทว่าไม่ใช่รุ่นแรกแต่ถ้าว่าไม่ใช่รุ่นแรกนะครับนี่ซึ่งนะตอนนี้เหรียญนี้คนรู้และแพงมากความแพงต้องแพงอยู่แล้วล่ะครับก็เหรียญปี84อ่ะเหรียญเป็นล้านอ่ะแต่ในสมัยก่อนอ่ะเหรียญเนี้ยกลับถูกคนไม่รู้ว่าเป็นพ่อลุงนะฮะคนกลับไม่รู้ว่าเป็นพ่อลุงเพราะว่าในเหรียญเนี้ยไม่มีภาษาไทยเลย
ไม่มีภาษาไทยอยู่เลยเห็นไหมครับแล้วก็ภาษาขอมเนี่ยคนเล่นพาสมัยก่อนก็อ่านไม่ออกเล่าเรื่องเหรียญนี้ก็ขำนะทีแรกเนี่ยเหมือนหลวงพ่อเขาอยากกลับวัดจริงๆอ่ะผมนั่งอยู่กับพี่หมูแดงนั่งคุยอยู่พี่หมูแดงตอนนั้นน่าจะทำปิดเล่มหนังสือคำบีพระเครื่องเมืองราชแล้วผมก็เปิดไปเจอเฟซของตั้มพระรามสองนี่ตั้มพระรามสองเนี่ยเขาก็หยิบเหรียญเนี้ยขึ้นมาแล้วก็โพสต์นะครับแล้วก็แซวว่าเหรียญเนี้ยที่ธนบุรีเนี่ยยังเล่นไม่รู้วัดกันอยู่เลยสรุปแล้วเนี่ยเป็นเหรียญที่ไหนจ่าเจ๋งมโนลมอ่ะก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วคราวเนี้ยจ่าเจ๋งมโนลมอ่ะเขาเป็นเพื่อนเราในเฟซพอเพื่อนเราไปคอมเมนต์เฟซใครมันก็จะขึ้นมาหน้าฟีดเราด้วยผมก็บอกไม่ยากเลยมันจะไปยากอะไรอ่ะเหรียญมีภาษาขอมแต่ผมอ่ะต้องบอกว่าผมเป็นคนอ่านขอมออกผมก็อ่านขอมออกอ่ะพระอาจารย์ติดสโลลุ่งผมไม่รู้ด้วยนะว่าหลวงพ่อลุ่งวัฒกระบือเนี่ยใช้ฉายาติดสโลพระอาจารย์ติดสโลลุ่งนี่พอผมเซิร์ชคำว่าพระอาจารย์ติดสโลลุ่งสิ่งที่ Amazing คืออะไรวะคือขึ้นนี่ไงใน Google ขึ้นพระไพโรจน์วุฒาจารย์ลุ่งติดสโลเนี่ยพระไพโรจน์วุฒาจารย์ลุ่งเนี่ยครับติดสโลซึ่งผมอ่ะรู้ด้วยออโต้อยู่แล้วว่าฉายาพระเนี่ยถูกไหมฮะชื่อแล้วต่อด้วยฉายาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะอยู่แล้วผมว่าเฮ้ยจริงเหรอแต่พอเวลาหยิบมาปุ๊บอะเหรียญเนี้ยอ่านว่าพระอาจารย์ติดสโลลุ่งเนี่ยแล้วหลวงพ่อลุ่งในประเทศไทยที่ฉายาติดสโลคือพระลุ่งท่ากระบือเนี่ยผมขนลุกเลยผมก็บอกพี่หมูแดงมีเรื่องสนุกแล้วแหละอะไรเหรอพี่โอ๊ตนั่งอยู่ในห้องที่จะโอไลฟ์ตอนนี้เลยเพราะตอนนั้นห้องพักอยู่ตรงด้านข้างร้านกาแฟเพราะร้านที่พักของตอนเนี้ยเมื่อก่อนเป็นร้านกาแฟพี่มันก็บอกว่าเฮ้ยใช่ว่ะพี่โอ๊ตเพราะพี่หมูแดงกับผมจะมีความรู้เท่ากันว่าถ้าชื่อแล้วตามด้วยฉายาเนี่ยมันไม่ผิดใช่ว่ะพี่โอ๊ตแล้วคราวนี้ไอ้ผมอ่ะกำลังตื่นเต้นอยู่สิ่งแรกที่ทำคือหรือเปล่าบอกจ่าเจ๋งใครมีเหรียญนี้ซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมผมอ่ะได้ซื้อวันแรกกับ2เหรียญน่าจะเป็นเหรียญตั้มพระราม2ด้วยได้มา2เหรียญแล้วคราวนี้ไอ้เราอ่ะด้วยความตื่นเต้นใช่ป่ะล่ะเราก็เห็นแค่เนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรแต่พี่หมูแดงอ่ะเวลาแกเป็นคนทำอาร์ตนะข้อมูลนะแกก็เลื่อนไปเรื่อยแกมาเจอนี่ไงแกมาเจอรูปบานนี้มาเจอรูปบานนี้พอมาเจอรูปบานนี้ปังแล้วคุณดูดิเมื่อเอาเหรียญมาเทียบอ่ะมันเป็นรูปต้นแบบที่แกะเหรียญรูปถ่ายวันนี้ถ่ายปี67เหรียญทำปี69แล้วคุณดูดิเนี่ยใช่รูปต้นแบบไหมใช่ผมถามว่าเนี่ยพระในรูปเนี่ยใช่องค์ในเหรียญไหมใช่เลยคำตอบคือใช่ล้านเปอร์เซ็นต์เนี่ยเห็นไหมครับคำตอบคือใช่ล้านเปอร์เซ็นต์
ังแต่สิ่งที่มันวุ่นวายกว่านั้นก็คือว่าเหรียญ84มันแพงมันคือเรื่องของผลประโยชน์โดยความที่คนน่ะกลัวว่าเหรียญ84จะลงไงนะครับผมก็โพสต์ Facebook ว่าเหรียญหลวงพ่อลุง2469ดราม่าสนั่นประเทศเลยครับตอนนั้นดราม่าสนั่นประเทศเลยแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านนี่ลบคลิปกันไปหมดแล้วนะฮะดราม่าสนั่นประเทศเลยตอนนั้นนะฮะแต่คุณเถียงความจริงพ้นปะล่ะเหรียญนะผมบอกเลยคือในสมัยก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะลุงเพราะอะไรรู้ป่ะนี่ผมถามว่าคนมีเหรียญน่ะจะไปเอารูปบัตรนี้จากไหนแต่สมัยเนี้ยรูปอ่ะเปิด Google มันเจอนะแต่สมัยก่อนตอนไม่มี Google น่ะผมถามว่ารูปบัตรเนี้ยใครจะมีโอกาสได้เห็นมั้งต้องไม่เห็นเลยอ่ะโอ้โหถ้าบอกว่าใครมีเนี่ยแล้วคนมีเขาก็ไม่ได้เขายังไม่มี Facebook อ่ะจะไปรู้เรื่องไงว่าเขามีก็ไม่ได้มี Facebook ที่เอาออกมาโชว์กันจะรู้ได้ยังไงว่ารูปเหรียญเนี้ยมีกลายเป็นว่ารูปกับเหรียญน่ะอยู่คนละทิศคนละทางแต่ตอนเนี้ยมันมีโซเชียลไงหยิบมาปุ๊บมันเจอเลยแล้วก็ผมเชื่อครับเมื่อไม่มีใครสงสัยว่านี่เหรียญมะลุงก็ไม่เอามาเทียบกับรูปเหมือนหลวงพ่ออยากกลับวัดแหละจู่ๆผมไปเจอในเฟซผมก็อ่านนะฮะขอออกมาเป็นพระอาจารย์ติดสโลลุ่งมันล้านเปอร์เซ็นต์มันเถียงไม่ได้หรอกครับคราวนี้พอได้มาปังดราม่าสนั่นประเทศตอนนี้มีใครไม่ซื้อเป็นพ่อลุงมั่งดีกว่าผมเอาว่าเหรียญเนี้ยคนซื้อเนี่ยซื้อง่ายกว่า84อีกซื้อง่ายกว่าพ่อลุงทุกรุ่นนะเรื่องของเรื่องอ่ะที่ไปเป็นหลวงพ่ออื่นอ่ะเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันเก่าแต่มันไม่มีภาษาไทยคราวนี้เหรียญนี้ทีแรกเลยอ่ะจะเอายัดขายเป็นปูเอี่ยมนะฮะก็ปูเอี่ยมพระเบญจภาคีไงคนเล่นมาก่อนเขาก็รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่ปูเอี่ยมก็เลยจะเอายัดเป็นพ่อไปอาเซิร์ฟเหรียญพ่อไปไว้กำแพงสิลูกเหรียญปั๊มหลวงพ่อไปไว้กำแพงเหรียญปั๊มหลวงพ่อไปไว้กำแพงนี่เนี่ยเขาเขียนหรือเปล่านะเดี๋ยวนะพ่อไปฉายาจันทสโลป่ะพ่อไปใช่ยาจันทสโลมั้ยครับพ่อไปกำแพงพ่อไปวัดกำแพงสุดยอดครับอาจารย์พอไปให้เสร็จใช้ยาเนี่ยสโลมั้ยครับเนี่ยจันทสโลเสิร์ชดูเดี๋ยวก็รู้ในเนี้ยเขาก็ไม่ได้เขียนว่าฉันทสโลใช่มั้ยเป็นตัวฉันไม่ใช่ตัวจะฉันทสโลเห็นมั้ยฉันทสโลนี่ฉันทัสโลเห็นไหมครับก็ไม่ใช่ติสโลก็เป็นพ่อไปไม่ได้พอเป็นพ่อไปไม่ได้ก็จะไปยัดเป็นอาจารย์พ่อไปคือหลวงพ่อดิษ
วัดกำแพงซึ่งพอดิษเนี่ยก็ไม่มีประวัติสุดท้ายเนี่ยก็เอาไปพักยัดเป็นวัดสิงห์เป็นพ่อทัดแล้วคุณเห็นไหมคนวัดสิงห์เขาก็ไม่ซื้อใช่คือคนอ่ะจะเอาเหรียญเนี้ยมาขายเพราะเหรียญมันเก่าก็รู้ว่าสไตล์เหรียญแบบนี้เป็นสไตล์เหรียญฝั่งทนไงขอดาวอีกสัก40ดวงขอดาว40ดวงครับถ้าหูไม่เป็นเอกลักษณ์ผมตีเก๋ไปแล้วนะครับนี่คราวนี้นะครับเหรียญที่ผมว่าดูง่ายนะหยิบมานี้ถ้าใครเคยรู้เรื่องของอัปปาก้าปี6กว่าเหรียญนี้ถือว่าดูง่ายไอเหรียญเก๋อ่ะมันใหม่กว่านี้เยอะผมมามีเหรียญเก๋เป็นตัวอย่างนะแต่ผมไม่รู้อยู่ที่ไหนนะครับคราวนี้นะฮะเป็นพ่อทัดถามว่าคนวัดสิงห์เขาซื้อไหมก็เขาไม่เคยคนเขาไม่เคยไปรับเหรียญมาจากวัดสิงห์คนละแวกกับบ้านเขาก็ไม่ซื้อเนี่ยพอเวลาคราวนี้ถ้าเหรียญเนี้ยนะไม่ใช่เพราะลุงนะไปเป็นพระอื่นนะหลักพันนะโอ้โหดินดีเอากลับมาใช่ง่ายแต่พอเหรียญ84ไปเล่นเป็นล้านแล้วผลประโยชน์มันค้ำคอนั่นแหละครับสุดท้ายคุณดูดิรูปต้นแบบชื่อหลวงพ่อแล้วถามว่าไอ้ที่เถียงกันอยู่นะนะฮะคุณความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวคือพ่อลุงและไอ้ที่เถียงจะไม่ให้ใช่พ่อลุงอ่ะเถียงยังไงมันก็หาความจริงไม่เจอมันก็ไม่มีทางที่ความที่มันจะหาข้อสรุปได้ก็ผมบอกว่าเหรียญเนี้ยถามว่าเป็นเพราะลุงเพราะอะไรอ่ะมันง่ายอยู่แล้วแต่พอจะไม่ให้เป็นเพราะลุงเนี่ยเมื่อมันไม่ใช่ความจริงมันก็หาที่ลงไม่ได้อยู่แล้วก็มาถึงตอนนี้ไงมีใครขายถูกบ้างล่ะมีใครบอกไม่ใช่เพราะลุงมาบอกผมหน่อยสินะครับสาเหตุที่ค้านเพราะผลประโยชน์ผมเคยพูดไว้คำหนึ่งตอนเกิดประเด็นดราม่ามันหมายว่าคุณลองหลับตานะแล้วไม่นึกถึงผลประโยชน์ไม่นึกถึงราคาค้าขายไม่นึกถึงผลกระทบต่อเหรียญ84ที่จะเกิดคุณหลับตาแล้วจินตนาการว่าหลวงพ่อเนี่ยนั่งอยู่ตรงหน้าคุณแล้วคุณก็ไปหมอบกราบด้วยความศรัทธาคุณจะอนุรักษ์เหรียญหลวงพ่อไหมแล้วที่สำคัญนะเหรียญนี้ถ้า84เป็นล้านนะ69นี่มันต้องเทียบเท่าเบญจภาคีเลยนะใช่พี่69นี่เท่ากับเหรียญพ่อกั่นวัดพญาเลยนะจริงๆอ่ะเขาเขียนไว้หมดแล้วเขาเขียนไว้หมดแล้วแค่คนเล่นพระอ่านไม่ออกแต่ตอนนี้คนหัดมาอ่านขอมกันเยอะแล้วเห็นป่ะใช่เรียบร้อยตอนนี้เหรียญนี้เก๋ออกมาเกือนเลยเซิร์ชเหรียญพอลุงมาทักกระบือ69ดิเหรียญเก๋เนี่ยนะครับก็ถ้าถามว่าไปใน Google ตอนนี้ก็น่าจะเจอเก๋มากกว่าแท้ละอันนี้คลิปพี่เรื่องเล่นกว่าแล้วพอมาถึงอันนี้ปุ๊บนี่มักจะเจอแต่คลิปผมตรงนั้นเลยนะใช่แม่คนลงเก๋มันก็จะไม่ลงหลังลงแต่หน้าด้วยนะเพราะผมเป็นคนบอกเองว่าเหรียญเนี้ยถ้าจะแท้มันต้องมีโดนัทหน้าหลังล้อรถยนต์เนี่ยโดนัทที่เขาแกะบล็อกไว นี่นะครับ
เสียดายนะเพราะว่าเหรียญเก๊นะผมเคยซื้อเก็บไว้แต่ผมไม่รู้ว่าไปอยู่ตรงไหนแล้วแต่เหรียญเก๊มันไม่เนื้อมันไม่เก่าแบบนี้ถูกครับก็วันนี้ได้มีโอกาสได้เจอเหรียญพ่อลุงแล้วได้ซื้อก็ถือว่าเป็นวันดีๆหนึ่งวันของผมเดี๋ยวพูดครับเดี๋ยวของเก๊ทำตามอ๋อทำยังไงอ่ะก็ไม่มีทางเหมือนหรอกครับของที่ต่างอายุเก่าต่างกันจะเป็นร้อยปีอ่ะไม่มีทางเหมือนนะต่อไปเหรียญนี้จะคุยไม่รู้เรื่องเมื่อความเจริญเข้าถึงทุกพื้นที่ตอนนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับประมูลสิครับตอนนี้ก็คุยไม่รู้เรื่องแล้วนี่ไฮไลท์คืนนี้คือเหรียญหลวงพ่อลุงรุ่นแรกผมถามว่า84เหรียญละล้านเหรียญ69อ่ะเอาจริงๆอ่ะต้องแพงกว่า84อยู่แล้วใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยไม่มีเหรียญเนี่ยที่ออกมาขายเพราะทุกคนน่ะก็รู้แล้วว่าเนี่ยคือรุ่นแรกตัวจริงเอาง่ายๆไม่มีใครขายถูกอ่ะเอาพี่ธนัทยังบอกว่าสวยเลยครับพี่ธนัทก็ได้ไปเดี๋ยวนี้เขาขายกันหลักแสนนานแล้วไม่มีเหรียญไหนต่ำกว่าแสนครับนะได้กินไอความเจริญแล้วครับอยากให้รู้ว่าที่ฉันทำนะฉันได้ทำไปเพื่อใครอยากได้เห็น นะถึงความตั้งใจว่าฉันทุ่มเทกันนาดไหนประมูลเลยครับอาจารย์นะครับก็เขาลงนี่นะโมพุทธาณโมพุทธายะเนี่ยเขาก็ลงนะเขาเวลาอ่านมันต้องอ่านคำด้วยเนี่ยมะอาอุนี่ครับต้องมีนามะพะทะเนี่ยหัวใจแม่ธาตุใหญ่นี่ช่างแกะคนเดียวกับที่แกะเหรียญปูเอี่ยมอ่ะใช่ช่างคนเดียวกับแกะเหรียญปูเอี่ยมแล้วก็เนี่ยพระอาจารย์ติดสโลลุ่ง อันนี้ก็อายุวันโนสุขขังพลังยังมีคนไปอ่านอาจารย์เล้งอีกนะ ก็คือเขาจะไม่ให้เป็นลุ่งให้ได้อ่ะ เขาเลยไปอ่านว่าเนี่ยสระเอเป็นอาจารย์เล้งโอ้โหเทียนเก่งอ่านว่าติดสโลลุ่งนะครับไม่ใช่ติดสโลเล้งก็ตอนนั้นก็หลวงพ่อเล้งไงก็ได้ฉายาหลวงพ่อเล้งไปนะครับคนเถียงรับซื้อ 50,000 ทันทีเลยตอนนั้นเดี๋ยวนี้ผมไม่สนแล้วตำหนิพระดูการอ่านขอมใช่ดูด้วยตาเปล่าเกแท้ก็ 70% แล้วเพราะมีอาจารย์สอนดีครับเนี่ยคือเขาไม่รู้ไงว่าเวลาเขาอ่านขอมเนี่ยนะกะขะขะงะจะฉะชะยะตะถะทัตนะปะผะพะมะเนี่ยเขาไม่รู้ว่าอย่างตัวเห็นไหมเนี่ยตัวรอเรือเนี่ยถ้าเขียนเต็มอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวควบเขียนป่ะเนี่ยเห็นตัวรอเรือไหมเขามีตัวควบเห็นป่ะอย่างตัวยะเนี่ยเขาก็มีหางเป็นตัวควบเห็นป่ะถ้ายะสมัยใหม่ก็ยะอย่างเดียวไม่มีตัวควบตัวนี้เห็นถ้าสมัยเนี้ยตัวรอเรือก็ตัวรอเรืออย่างเดียวแต่ตัวสมัยก่อนนะเขาจะมีตัวควบไงซึ่งไอ้ตัวควบเนี่ยก็คือตัวนี้แหละเขียนป่ะแต่คนที่มาเถียงอ่ะถ้าคุณอ่านของได้อ่ะคุณรู้ไปนานแล้วเป็นพ่อลุงใช่แล้วเถียงโดยไม่รู้อ่ะก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่สระเอที่อ่านว่าเล่งคือเป็นตัวควบนี่ไงนี่เป็นตัวควบของตัวนี้เอานะเอาว่าจบแล้วให้มันจบที่รุ่นเราครับหลวงนาเล้งป้อมเล็กใครเข้ามาแซวนะครับเหรียญสวยมากครับนึกถึงคลิปเก่าๆที่พี่โอซอนเขาพยายามตั้งใจครอบเราไว้ในกรอบแต่คนที่ตีกรอบคือเขาอยู่ข้างนอกนี่แบบนี้ชัดเจนสุดจัดเลยครับก็ใจเย็นๆรายการแรกจะให้เป็นพ่อลุงรุ่นแรกเลยเอานะคือผมบอกเลยนะเหรียญเนี้ยใครที่ได้ใครที่เขาเรียกนะ
ใครที่โดนครอบตีกรอบไว้ทุกวันนี้มันนั่งเสียดายส่วนคนที่มีสติยังคิดซื้อไว้นะตอนนั้นตอนนี้กำไรนี้ไม่ต้องพูดถึงนะไม่ใช่ 20% 30% นะกำไร 100% เอาง่ายๆอ่ะเหรียญที่ผมซื้อ 18,000 อ่ะผมขายไปล่าสุด 240,000 อ่ะขายแบบไม่ขายด้วยนะแต่เขาขอซื้อด้วยง้อซื้อด้วยเพราะว่าปัญญาชนน่ะถูกไหมครับถ้าชัดเจนขนาดนี้เล่นกันไม่ได้ก็ต้องเลิกแล้วนะครับแล้วตอนนี้เหรียญนี้ก็เป็นองค์ที่ขึ้นปกหนังสือด้วยปกหนังสือพาหลวงพ่อกลับวัดใช่ไหมครับลงสนามครับเดี๋ยวเป็นร้านหาไม่ได้เอาว่าตอนนั้นนะเถียงถึงขนาดบอกว่าผมถามว่ารูปเนี้ยใช่รูปพ่อลุงไหมคุณดูหน้าผมนะผมจะให้ดูหน้าขำไหมผมถามว่าเนี่ยใช่รูปพ่อลุงไหมรู้เปล่าว่าไอ้คนเถียงบอกอะไรไม่ใช่ไอ้คนเถียงบอกว่ารูปเนี้ยไม่ใช่พ่อลุงราคาขึ้นไม่หยุดใช่ครับเนี่ยผมว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ใช่พ่อลุงใช่ไหมผมก็ถามว่าเนี่ยรูปนี้อยู่ที่วัดนะแล้วดูนี้ทิการลุ่งติดสโลถ่ายเมื่อ2467ข้างหลังอ่ะแจกเขาเรียกนะปั๊มยันจากวัดแล้วแจก V35โอ้โหยันนี้เหมือนก็อย่างนี้ก็วัดก็เอาไม่ได้เอาลุงพ่อลุงมาแจกอ่ะดิโอ้โหชัดเลยพี่ไอ้คนที่เถียงอ่ะคุณไม่เคยออกไปหาหลักฐานไงใครบอกว่ารูปนั้นไม่ใช่พระลุงแล้วคุณดูดิแล้ววัดเอารูปใครมาแจกอ่ะรูปนี้ออกจากวัดแต่พอที่ยันปั๊มจากวัดเห็นป่ะใช่ปั๊มหมายเลขด้วยยันตัวเดียวแล้วเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าอธิการลุ่มเลยนะถามว่าทำไมจึงเป็นอธิการอธิการคือหลวงพ่อเพราะตอนนั้นน่ะยังไม่ได้รับสมณศักดิ์มารับสมณศักดิ์พระครูลุ่มเนี่ยหลังปี2469แล้วไปถึงเห็นไหมคุณไปสังเกตไหมเหรียญพ่อลุงอ่ะเหรียญใบสาเกอ่ะนะเหรียญรุ่นแรกเขียนพระครูลุงเหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นนี้นะพระอาจารย์ลุง84เขียนพระครูลุงแล้วทำไมหลังพระพุทธเขียนพระครูไพโรจน์มันตาคมก็คือท่านขยับไปรับพระครูสัญญาบัตรแล้วไงเห็นป่ะแล้วเหรียญพัดยศอ่ะนะไอเหรียญที่คุณเขียนว่าอะไรนะเหรียญพุ่มข้าวบินอ่ะจริงๆนั่นคือพัดยศพระราษฎร์นะถูกไหมนายสมศักดิ์พระไพโรจน์วุฒาจารย์ไงเลยพระครูขึ้นไปแล้วฉะนั้นเหรียญในประเทศไทยที่เป็นเหรียญภูมิข้าวบินอ่ะจริงๆเป็นเหรียญฉลองยศพระราษฎร์เห็นไหมเพราะภูมิก็ทำเหรียญภูมิข้าวบินก็ได้ยศพระราษฎร์เห็นป่ะใช่แต่คนขายพระไม่รู้เรื่องพวกนี้หรอกแต่ณปัจจุบันเนี่ยคนรู้เรื่องพวกนี้กันมากแล้วเยอะแล้วเนี่ยฮะคนรู้ก่อนก็นี่แหละครับก็ได้ใช้ของดีก่อนก็ได้เก็บของดีก่อนตอนยังถูกแล้วก็นั่งยิ้มนี่ก็หยิบมาเป็นเหรียญหนึ่งที่เป็นอุทาหรณ์กับวงการพระเครื่องแล้วตอนเนี้ยคนที่บอกไม่ใช่พ่อลุงเนาะท่ากระบือเนี่ยเป็นใบหมดนะคืออะไรที่มันไม่ใช่ความจริงเวลาพูดไปมันไม่ได้จบแค่วันนั้นคำพูดอะไรที่มันไม่จริงอ่ะมันจะตามมาหลอกหลอนเราไปอีกนานแสนนานนัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีนะครับนี่เหรียญหนึ่งสมเด็จตาแผ่นดินอีกพอสุดอีกพอลีอีกพอแดงไม่มีห่วงอีกปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยทุกวันนี้ยังหาคนบอกว่าเก๋ไม่ได้เลยนะตอนเนี้ยพิธนัทก็สาธุเหงาไปสิครับใบแดกไปเลยเดี๋ยวจะว่าก็คนมันโง่กว่าควายขนาดรูปชัดเจนแล้วอาจารย์ยอดเจ้ามาครับอ่ะอันนี้ก็คือวันนี้ได้มาแล้วก็วันนี้ได้มาอีกหนึ่งองค์อันนี้ที่ไหน
นี่ก็วันนี้ผมได้มาพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อลุงนี่ปูสุกเห็นไหมใครก็คิดว่าเป็นปูสุกจริงๆผมบอกเลยนะถ้าเทียบถ้าบอกว่าองค์นี้กับพระหลวงปู่สุกอ่ะถ้าวางคู่กันผมหยิบพระองค์นี้ก่อนผมหยิบองค์นี้ก่อนเพราะปู่สุกอ่ะสร้างเยอะมีตังยังหาได้ใช่แต่แบบเนี้ยผมเอาว่า10ปีคุณจะเจอสักองค์นึงปู่ชุ่มปู่ดีอีกเหรียญหัวใจวตาลอีกเป็นผลงานที่พิสูจน์ได้ทั้งนั้นนี่ FC ผมเนี่ยแฟนมันแท้นี่นะหลานผมเจ้าโอบางแฟนหรือเปล่านี่เห็นป่ะตอบกันมาเนี่ยยังไม่มีใครตอบถูกสักคนเลยเออเมื่อเรารู้อ่ะเราถึงจะรู้คุณค่าปู่บุญพระยอดธงพอแก้วพวงมาลัยพอทาผมบอกเลยนะทำไมจึงพิมพ์กันไม่ถูกรู้ป่ะเพราะว่าคนที่จะรู้จักพระแบบเนี้ยพันคนจะมีโอกาสเห็นและรู้สักหนึ่งคนพ่อปานปู่บุญแอดมินหยิบโทรศัพท์มาเซิร์ชหลวงพ่ออินเทวดาวัดไซม้าใต้หลวงพ่ออินเทวดาวัดไซม้าใต้ของพี่โอเราพูฮะใช่เลยนี่ครับนี่พระพิมพ์นี้คือพ่ออินเทวดาวัดไซม้าใต้แต่ที่เราเจอกันเราเจอแต่เนื้อดินนี่แต่ผมจะบอกให้นะครับว่าเนื้อตะกั่วเนี่ยโคตระหายากผมต้องบอกก่อนนะคุณไม่ต้องชวนผมไปทำอย่างอื่นนะเพราะชีวิตผมอะรู้เรื่องเดียวคือเรื่องพระนะครับอันนี้คือพ่ออินเทวดาวัดไซม้าใต้พ่ออินเทวดาวัดไซม้าคือวัดที่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกไปเทพระปิดตาโอ้นะวัดไซม้านะครับก็คือวัดที่หลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกไปแล้วไปเทพระปิดตาสามเกอเดียวนั่นละใช่เลยครับพ่ออินเป็นพระอาจารย์ปู่สุขสองปู่สุขถังตะกุดถูกครับนี่นะฮะพ่อเท่าอินเทวดาวัดไซม้าใต้เป็นอาจารย์หลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าเพราะสมัยก่อนหลวงปู่สุขมาเรียนที่ไหนหลวงปู่สุขท่านอยู่นนทบุรีนี่นิทานแต่งเขียนกันมาเลยปู่สุขจะหนีออกจากบ้านเกาะเรือลอยคอมาถึงนนทบุรีไอ้เข้กินตายก่อนครับฮะก็เขาเขียนอะไรแล้วก็เชื่อไงปู่สุขหนีออกจากบ้านเกาะเรือมานู่นจากชัยนาทมานนทบุรีไอ้เข้กินตายก่อนจริงๆแล้วอ่ะญาติเขารับมาเลี้ยงนั่งเรือมาปกตินั่นแหละครับไม่ต้องลอยคออยู่กลางแม่น้ำหรอกครับลอยมากี่วันแล้วครับไอ้เข้จับกินก่อนนะข้อมูลสุดยอดครับอาจารย์โรสว่าแล้วอาจารย์ปูสุนะครับ Google เชื่อถือได้ไหม Google น่ะคือเอาง่ายครับคำพูดของผมอ่ะหรือคำพูดของใครที่มาเล่าอะไรให้คุณฟังกันแล้วแต่มันมีทั้งเชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้แต่อะไรที่เชื่อถือได้มันต้องพิสูจน์ได้แค่นั้นเองครับไหนเขาบอกไฟร้อนอย่างเงี้ยคุณพิสูจน์ได้ไหมไฟร้อนอ่ะไ
ฝนตกนะครับเกิดจากการควบแน่นของน้ำเป็นก้อนเมฆลอยมาปะทะความเย็นตกเป็นเม็ดฝนคุณคิดว่าเชื่อถือได้ไหมกับบอกฝนตกเกิดจากเมฆขลารามสูรพระพิรุณนะฮะฉะนั้นข้อมูลใน Google น่ะคนจะรู้ว่าอันไหนเชื่อได้หรือไม่ได้คนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้ด้วยใช่ยิ่งกว่าดูซีรีส์นักเสริมสุดๆเลยครับนะฮะอ้าวผมจึงบอกว่าเมื่อผมเห็นองค์นี้ปุ๊บอ่ะผมบอกเลยนะวันนี้ผมได้สององค์นี้โหสุดจริงอันเนี้ยเป็นเหรียญที่ต้องบอกครับว่าจริงๆเหรียญเนี้ยยังไงก็ต้องแพงกว่า84ใช่โดยศักดิ์ศรีของพศและโดยจำนวนเหรียญที่สร้างน้อยแล้วก็คอยดูกันไปแล้วกันเพราะปัจจุบันน่ะจะแพงหรือจะถูกแต่เหรียญเนี้ยมีคนซื้อทุกเหรียญที่หลุดเข้ามาในวงการส่วนอันนี้โอ้โหพ่อทาห้าเหลี่ยมเนี่ยชีวิตผมเจอมาผ่านมือซื้อขายผ่านมือไม่ต่ำกว่า30องค์เจอมามากกว่า30ไม่เจอแต่บางองค์แพงไปก็ไม่ได้ซื้อปู่สุกเนี่ยผ่านมือผมเป็นร้อยแต่ถามว่าพ่ออินไซม้าใต้เนี่ยถ้าเป็นเนื้อเนี่ยองค์แรกในชีวิตผมแล้วคุณจะไม่ให้ผมตื่นเต้นได้ยังไงนี่อ่ะแล้วก็เหรียญนี้นี่เหรียญว่า3ปื้มผมเคยบอกเพื่อนๆใช่ไหมว่าอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในเหรียญน่ะย่อมมีความหมายนี่ถ้าเป็นเหรียญสมัยก่อนอะไรที่เป็นนักสัตว์นี่คือปีเกิดของหลวงพ่อแต่เหรียญเนี้ยเป็นรูปจระเข้ถามว่าทำไมเหรียญวัดสามปื้มจึงมีจระเข้เพราะเขามีตำนานจระเข้ที่มันไล่กินคนมาตลอดแล้วชาวบ้านน่ะตามจะฆ่าแต่หลวงนะหลวงพ่อเนี่ยขอบิณฑบาตชีวิตไว้นี่แล้วก็ชาวบ้านจึงชาวบ้านสมัยก่อนคนเคารพพระมากนะจึงขุดบ่อแล้วก็เลี้ยงจระเข้ไว้ไม่ให้มันออกไปกินคนมันกินมาก่อนจะมาเจอหลวงพ่อเนี่ยเขาก็เรียกว่าตำนานไอ้บอดแห่งวัดสามปื้มถ้าคุณไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นอ๋อเป็นวิชาจระเข้เหมือนหลวงพ่อสนิทไงคือในอดีตอ่ะไม่ใช่นะฮะแล้วในวัดสามปื้มอ่ะผมเชื่อนะก็ต้องมีคนรู้เรื่องเนี่ยตำนานบ่อจระเข้ไอ้บ่อวัดสามปื้มความสุขของการเล่นบาสของผมมันเป็นแบบนี้ของคนอื่นเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ของผมมันเป็นแบบนี้ใครเป็นเหมือนผมบ้างคือเห็นอะไรแล้วรู้อ่ะมันเหมือนกับนะเราเห็นวัวเรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันบรามันเว้ยนะรู้ว่านี่มันโชเล่เว้ยรู้ว่านี่มันฮินดูบราซิลรู้ว่ามันตัวนึงมันแพงเว้ยเนี่ยรู้กับไม่รู้แล้วก็อ่ะยังเหรียญนี้นี่เหรียญนี้ที่ไหนเหรียญนี้ที่ไหนครับสมัยก่อนไปเล่นเป็นเพาะเบี้ยวทะเลบกนี่ผมเปิดหนังสือพระเจอรูปอาจารย์ด้วยครับหนังสือเก่าครับผมเซียนโนเนมนะอาจจะหน้าคล้ายผมก็ได้มีบ่อจระเข้ที่วัดจริงถ้าคนไปสำเพ็งจะรู้ครับดูว่างัวมองนี่หลวงพ่ออะไรครับองค์นี้นะพยานสังวรเนี่ยเขียนเลยพระปทุมมะรัตโน
แสดงว่าฉายาหลวงพ่อเนี่ยคือพระปทุมรัตโนหน้าต้นๆเลยครับอาจารย์เห็นหน้าด้วยครับ1แผ่นรูปอาจารย์คนเดียวเลยครับขอบคุณครับพี่ช่วยช่วยเสียงนะครับตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะเพื่อนๆเห็นเหรียญเนี้ยเพื่อนๆนึกถึงเหรียญอะไรนึกถึงเหรียญอะไรครับนึกถึงเหรียญใช่ไหมพ่อเหรียญติดโสอ้วนเนี่ยดูหน้านึกถึงเหรียญติดโสอ้วนไหมพ่อแดงพ่อแดงไหนไม่ใช่พ่อแดงกับไอ้อิฐหน้าเนี่ยเป็นเหรียญปี2493 9กว่า90บวกลบอ่ะพ่อป้องวัดหลุมดินก็ช่างแกะคนนี้นะใช่พี่กล่าวบอกว่าอยากได้ดีเอพี่โอ๊ตมาชี้ใส่ตัวสักเข็มครับพระมหาวีระวงศ์ติดโสอ้วนก็ช่างแกะคนนี้พ่อป้องวัดหลุมดินเหรียญก็เนี่ยช่างแกะคนเนี้ยนี่เหรียญเนี้ยนะพ่อเสือไฟสามกอก็นี่น่าจะได้คุณดูตัวหนังสือเนี่ยตัวหนังสือแกะคมๆแบบเนี้ยนึกถึงเหรียญเลยรู้ไหมพ่อเงินนันโทพ่ออ้อยวัดไซปลูกหอมคงพ่อคงไม่ได้นี่แอดมินแกะนี้ไปหน่อยแกะเหรียญนี้ไปหน่อยเนี่ยหลังตัวหนังสือแบบนี้เพื่อนๆดูดิเหรียญพ่อเงินวัดสัตนาถก็หลังแบบนี้เนี่ยหน้าคล้ายกันไหมคือต้องบอกครับว่าเวลาผมเล่นพระผมจะนึกถึงหน้าอีกหลวงพ่อหนึ่งที่ทำที่โรงงานเดียวกันนึกถึงวัดพิกุลเงินปู่ศรีเหรียญวัดสนามจันทร์หน้าคล้ายหลวงวัดเทศวัดครอบช้างแล้วก็ปีก็จะใกล้กันเนี่ยฮะนี่อันนี้คือเหรียญหลวงพ่อเบี้ยวนี่ปทุมรัตโนนะฮะวัดใหม่สุคนธารามพี่ออดดี้บอกว่าเหรียญหลวงพ่อเบี้ยววัดใหม่สุคนธารามวัดใหม่สุคนธารามนครปฐมนครปฐมนะครับนี่สมัยก่อนไปเล่นเป็นวัดทะเลบกทะเลบกอยู่นู่นกำแพงแสนนู่นคลาสสิกสิครับคืนนี้อยากได้พอลุ่งแล้วก็วันนี้ผมเชื่อว่าพักเครื่องวันนี้นี่แค่กล่องเดียวนะแอมมีเวลาหยิบอะไรมาแล้ววันหนูเก็บให้พี่ด้วยนะหยิบแล้วเก็บเลยแล้วเดี๋ยวค่อยเอาอารมณ์ไปเก็บถ้าไม่เก็บนี่เดี๋ยวจะเนี่ยกับสมุดอ่ะเวลาเปิดแล้วหนูเก็บให้พี่ด้วยนี่นี่คือพระแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องระหว่างฟังอย่างเดียวแต่ไม่ยอมทำความเข้าใจเพื่อนๆว่าเนี่ยพระที่ไหนโอ้นี่เวลาผมนำข้อมูลผมชอบนะ
ผมทำข้อมูลที่ผมชอบมากเลยคุณไปวันนี้พักที่ไหนพักที่ไหนครับวัดพรับแล้วผมถามว่ามีวัดพับองค์เดียวไหมที่สร้างพับสมเด็จโตตุ๊กตาบ้านวัดอินไม่มีการตัดสินผมถามว่ามีพิมพ์เนี้ยวัดพับจะสร้างองค์เดียวไหมไม่จริงครับต่อไปอ่ะผมจะเรียกพระพิมพ์เนี้ยว่าพระพิมพ์ตุ๊กตาซึ่งพิมพ์ตุ๊กตาเนี่ยมีทั้งของสังฆราชสุขไก่เถื่อนมีทั้งสมเด็จโตมีทั้งหลวงปู่นาคมีทั้งหลวงปู่โต๊ะเป็นพิมพ์พระพิมพ์หนึ่งของสายนะการทำพระเนื้อผงในกรุงเทพผมใช้คำนี้เพราะว่านะกลุ่มชุมชนที่สร้างอะไรสักอย่างนะครับเป็นที่แรกเขาก็จะสืบทอดกันอย่างมีคนเคยถามว่าเจอแล้วลูกอย่างว่าพี่พระสมเด็จเนี่ยนอกจากสมเด็จโตอ่ะมีใครสร้างอีกไหมผมต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าในยุคนั้นสังฆราชสุขธรรมสมเด็จโตเป็นศิษย์สังฆราชสุขธรรมผมถามว่าพระที่อื่นน่ะเขารู้ไหมว่ามีสูตรการทำพระเนื้อผงอ่ะไม่รู้ไม่รู้หรอกบางคนบอกชาวไร่ชาวนาชาวบ้านแกะพิมพ์ชาวบ้านที่ไหนจะเรียนเรื่องการแกะพิมพ์คนที่จะเรียนเรื่องการแกะสลักหรือแกะพิมพ์พระได้ส่วนมากคือต้องอยู่ในที่ที่มีเชิงช่างช่างลงถมช่างแกะสลักนี่นะครับเขาอยู่ในกลุ่มเขาเรียกอะไรที่รับงานทำแกะผมถามว่าชาวบ้านอ่ะถูกป่ะเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะมีเหรอถ้าแกะได้ก็แกะเป็นงานหยาบๆเป็นลายดอกพุธอะไรไปหยาบๆดำเสียมดำจ่อไปแต่จะมาแกะสลักเป็นลวดลายเนี่ยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือถ่ายทอดกันในกลุ่มของเชิงช่างก็อยู่ในละแวกเนี่ยที่คุณเรียกว่าสนามหลวงตอนเนี้ยฉะนั้นในประเทศเนี้ยเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะยังไม่มีใครสร้างพระกันถึงมีการสร้างก็สร้างตามภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นเหนือมีอะไรมีว่านมีลักก็ทำพระเนื้ออะไรว่านคุกลักเนื้อดินเนี่ยทำได้ทั่วเพราะดินมันมีทุกที่แต่สูตรของการผสมเนื้อสมเด็จอะนะครับก็คือเมื่อมีการทำกันครั้งแรกขึ้นมาในพระนครก็จะทำกันแค่กระจุกนั้นอะจนมีลูกศิษย์จึงขยายสาขาออกไปคุณเห็นไหมบางที่ทำไม้กวาดก็ทำไม้กวาดอยู่กระจุกเดียวทำข้าวเสียมเขียบกุ้งก็ทำอยู่กระจุกเดียวก็คือไอ้คนที่เป็นคนงานของไอ้ร้านแรกแล้วออกไปทำร้านที่สองไปเปิดเป็นธุรกิจตัวเองเห็นไหมปู่บุญพระกลางบางแก้วทำผงยาปู่เพิ่มก็ทำผงยาวัดท่าเสาทำผงยาพอไปสืบดูพอจงอยู่วัดท่าเสาก็เป็นหลานปู่บุญเขียนมาเขาต้องเกี่ยวโยงกันถามว่าทำไมพระสมเด็จอ่ะจึงเล่นง่ายเพราะในอดีตอ่ะร้อยกว่าปีที่แล้วมีสมเด็จโตกับสังฆราชสุขที่ทำแต่หลังปี2500เนี่ยสมเด็จทำกันทั่วประเทศจับต้นชนปลายลำบากกว่าในอดีตนั่นแหละครับขอแบ่งครับฉะนั้นน่ะผมบอกเลยนะครับว่าพิมพ์ตุ๊กตาพิมพ์เนี้ยปลดล็อกไปเลยนะครับไม่ได้มีนะฮะแค่สังฆราชสุของค์เดียวที่ถือครองถือทำพิมพ์นี้แล้วเป็นพระที่ฝังใจมากด้วยผมอ่ะเกิดมาแล้วก็มีจุกสามจุกในบนหัวลกที่ครอบหัวผมมามีจุกสามจุกแม่ผมอ่ะก็เอาลกของผมมาตากแดดแล้วก็พับใส่ไว้ในผ้าอบ
แล้วพ่อผมอ่ะก็ใส่พระพิมพ์เนี้ยเข้าไปให้แล้วผมก็เอาไปให้เซียนพระดูตอนผมเรียนรามเขาก็บอกว่าเก๋แต่องค์นั้นผมก็ใส่ตลับเงินนะแล้วก็เลี่ยมแขวนคอจนมาวันนี้จริงเข้าใจว่าเออไอ้องค์นั้นมันคือ95วันละครั้งอย่างเนี้ยคุณดูเนื้อผมถามคุณจริงๆว่าถ้าคุณซื้อวัดเกตคุณซื้อเนื้อนี้ไหมซื้อเนื้อนี้เนื้อนี้อยากได้เลยครับสมเด็จถึงยุคนี่ผมถามคุณว่าเนี่ยถ้าคุณซื้อวัดเกตคุณซื้อเนื้อนี้ไหมถึงยุคครับฉะนั้นเป็นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่เก่านะคุณนำมาขายผมได้หมดผมซื้อพระสมเด็จนะครับตามความเก่าและตามส่วนผสม